ทนายเดชานะครับได้โพสต์ Facebook นะครับแฮชแท็กข่าวลือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้กลับมาเป็นผบ.ตร.อีกครั้งนายกเซ็นคำสั่งแล้วส่วนบิ๊กโจ๊กยังคงต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายด่านนะครับไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงทนายเดชาเหรอเราต้องถามทนายเดชาหน่อยนะครับขอต้อนรับนะครับทนายเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุ๊กครูจุ๊กครูไปไหนคะเนี่ยไปไหนเพิ่งมาจากไทยรัฐครับเนี่ยฝนตกรถติดเลยอ๋อฝนตกรถติดโอเคแล้วนี่ทนายขึ้นรถแท็กซี่ฮะไม่ใช่ฮะรถมีลูกน้องขับฮะโอเคอย่าให้รู้ว่าขับเองแล้วทำยืดมือว่าเหมือนมีคนขับนะจุ๊กครูจุ๊กครูขอโทษทนายจุ๊กครูเอ๊ะโพสอย่างนั้นนะคะพี่เดชาไปเอาข่าวมาจากไหนอ่ะที่ว่าบิ๊กต่อเขาจะได้ไปต่อส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยรอไปก่อนก็ได้ข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนี่แหละนะครับนะในสตช.นี่แหละครับแหล่งข่าวฮะคิดว่าชัวร์กี่เปอร์เซ็นต์ฮะแหล่งข่าวนี้ก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพลาดนะทุกเรื่องอ่ะครับนี่แต่ว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยการเมืองมันก็พลิกไปพลิกมาได้แต่ว่าสโคปประมาณนั้นแหละนะครับครับแล้วทนายครับคิดว่าจะมีโอกาสหักมุมไหมครับหักมุมผมว่ามันถ้าจะหักมุมก็ต้องมีการเจรจาต่อรองไงเช่นไปต่อรองกับท่านอาจารย์วิษณุอะไรทำนองเนี้ยหรือต่อรองกับทางเพื่อไทยถ้าจะเปลี่ยนจากนี้นะเพราะไอ้แหล่งข่าวที่ว่ามันเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจระดับสูงเลยที่ให้ผมมานะครับครับครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนครับทนายครับที่นายกเนี่ยวางตัวคุณวิษณุสาเหตุเพราะอะไรครับก็อาจารย์วิษณุเนี่ยแกฉายาก็คือพูดง่ายอะไรปฏิหารทางกฎหมายอะไรใครทำไม่ได้วิษณุทำได้อะนะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนพลิ้วไหวนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอะยิ่งกว่ายาสามัญประจำบ้านนะครับเห็นก็บอกอีกกระแสนึงอะค่ะเขาบอกว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะได้กลับมาแต่ว่าคือจริงๆแล้วอาจจะโดนแขวนกรณีนี้ถ้าเราผมถามตำรวจแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติกลับมาโดนแขวนแล้วก็จะกลับมาทำไมล่ะก็เหมือนเดิมไม่ดีกว่าหรือนะฮะถ้ากลับมาก็น่าจะเป็นผบ.ตร.เพราะอยู่แค่3เดือนเองก็ไม่ได้ไปปิดบังทิวทัศน์อะไรของคนอื่นเนี่ยกลับมาแล้วจะได้เป็นผบ.ตร.มั้ยฮะคิดว่าก็เป็นอีกแค่3เดือนน่ะแค่นั้นเองน่ะแต่กลับมาแล้วก็เป็นผบ.แต่อาจจะไม่ได้มีจำกัดอำนาจจะดีกว่าไหมดีกว่ากลับมามาแขวนมันดูแปลกๆนะเขาเป็นผบ.ตร.จะมาแขวนอยู่สำนักงานตำรวจชาติได้ไงอ่ะมันไม่น่าจะมีกฎหมายประเภทนั้นนะไม่เคยเจอนะครับผมทนายครับแล้วคดีของบิ๊กต่อครับเรื่องบ้านสองหลังที่อังกฤษเนี่ยทนายคิดว่าจะจบยังไงครับอันนี้อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของปปช.ไม่เกี่ยวกับเรื่องสำนักงานตำรวจชาติซึ่งเขาอยู่ระหว่างการชี้แจงนะครับก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องการกลับมาหรือไม่กลับมานะถ้าถามผมส่วนตัวนะการจะกลับมาไม่กลับมาของบิ๊กต่อยเป็นเรื่องการสอบวินัยนะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พยานหลักฐานมันก็ไม่ชัดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยพอมันไม่ชัดปุ๊บก็กลับมาเป็นผบ.ตร.ต่อแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรครับค่ะแต่เห็นบิ๊กโจ้เขาบอกว่าเอ้ยเหลืออีกหลายด่านที่ว่านี่คือด่านอะไรบ้างคะหมายถึงตัวบิ๊กโจ้ใช่ไหมค่ะอ๋อพี่โจ้แกศัตรูก็เยอะสมัยแกมีอำนาจเนี่ยแกก็ฟันตำรวจไว้เยอะดำเนินคดีตำรวจอะไรที่ทำผิดกฎหมายอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นศัตรูมันก็เยอะนะอันดับแรกนะก็คือปัญหาภายในขวัญใจประชาชนแต่ไม่ใช่ขวัญใจตำรวจข้อแรกข้อสองก็คดีที่ถูกดำเนินคดีมันก็มีหลายคดีเรื่องบัญชีม้าเรื่องลูกน้องทำบัญชีม้าถูกจับฟอกเงิน157149คดีเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินอะไรต่างมันคดีความค่อนข้างเยอะโจทย์ก็เยอะนะเพราะนั้นกว่าจะผ่านได้แล้วไอ้คดีที่โดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยก็อยู่ที่คณะกรรมการอุทธรณ์เพราะนั้นเรื่องมันเยอะสอบสวนไม่ทันนะพูดง่ายต้องใช้เวลานานแค่ไหนไหมคะกว่าจะแบบว่ากว่าจะผ่านด่านทั้งหมดก็ถึงเกษียณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยอย่างนั้นเลยครับทนายไม่ไอ้เท่าที่ผมคุยกับตำรวจเนี่ยเขางานละเอียดคดีบิ๊กโจ๊กค่อยๆทำใบงานละเอียดนะอ๋องานละเอียดงานละเอียดเคยเห็นไหมพวกงานละเอียดอ่ะค่อยๆทำค่อยๆต่อไปสอบเร็วเดี๋ยวงานหมดแล้วทำไงล่ะครับเอาทนายเดชาจุกรูครับนี่จุกรูรูจุกรูอย่างที่ว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ความฝันของบิ๊กโจ๊กที่อยากขึ้นเป็นผบ.ตร.ล่ะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้แกฝันไปก่อนเดี๋ยวมีเวลา7ปีก็ค่อยฝันไปนะครับเดี๋ยวปีที่7ได้เป็นสักปีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรีบร้อนนะค่ะมีโอกาสไม่เป็นไรว่าสักปีมีโอกาสไหมบิ๊กโจ๊กอะไรเนี่ยมีแต่มีโอกาสใช่ไหมทนาย
ท่านผบ.ตร.เนี่ยค่ะมีแต่ว่าผมเคยคุยกับตำรวจท่านผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีผบ.ตร.ก่อนบิ๊กโจ๊กอีกสัก 3-4 คนน่ะคนละปี2ปีเนี่ยโอ้รอก่อนโอ้โหรอก่อนเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยก็สอบละเอียดสำนักงานตำรวจชาติอ่ะค่อยๆสอบไปค่ะนานกว่าจะสอบเสร็จอ่ะนะ